หลังจากที่เห็นอาร์มอนนะครับเข้าควคุมล,ล่าของเอนโซผู้ชนะตุ๊กตาอาถารของเขาที่เขาทําหายไปนั้น ทานจะรู้สึกแปลกใจไปอย่างบางว่าอาร์มอนมาอยู่ที่นี่ได้ไงเพราะก่อนหน้านี้เขานั้นขึ้นไปโลเ่เห,เ,หเหมือนหมอดเทาสองรอบข้าแล้วน,นีว่าไม่มีใครตามมาและจากนั้นเองครับยิ่งขวัญภาวาเข้าไปอีกครับก็คือว่าอาร์มอนนั้นได้ทำการเดินทวนเข็มนาฬิกาท่องคาถาภาษาจีนที่จะขึ้นไปยังปราสาทต้นกำเนิดแล้วแต่หลังจากท่องคาถาเสร็จนะครับใครตอนแรกที่คิดว่าอาร์มอนนั้นจะสามารถชิงปราสาทต้นกำเนิดไปจากตัวเองได้นั้นก็ปรากฏว่าอาร์มอนนะครับกลับทำไม่สำเร็จนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ใครนั้นได้เป็นนายใหญ่ของปราสาทต้น ศาสตรต้นกำเนิดไปได้ซึ่งอามอนก็รู้อยู่แล้วครับว่าการชิงไปแบบนี้นั้นมันไม่ได้ผลซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นไม่สามารถขยับตัวได้เนื่องจากว่าได้โดนปรสิตของอามอนนั้นกัดกินเข้าไปในระดับหนึ่งแล้วอามอนนะครับได้ยื่นข้อเสนอกับใครว่าเธอนั้นน่ะไม่ใช่ศัตรูของเขาหรอกเพราะศัตรูขเขานั้นก็คือพาเลสดอและก็สลาทูธหรือถ้าหาว่าอยากจะทําการฆ่าเธอเพื่อที่จะทําการชิงคุณลักษณะเนธรรมชาตินั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องจะเป็นขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมยกปรา,าสาทต้นกำเนด้้แกกาานัจะล็ทรํู ตออซึ่งครนะครับก็ได้ตอบไปประมาณว่าคุณฆ่าผมเถอะซึ่งอาร์มอนพอได้ยินอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกไปว่าใจฆ่าได้และให้นายไปเกิดใหม่ในภาษาต้นกำเนิดอย่างนั้นหอเหรอฝันไปเถอะครนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าการที่คุณนะนะั้นน่ะไม่สามารถเข้ายาภาษาต้นกำเนิดได้จะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผมเสียก่อนแต่อาร์มอนนะครับก็ได้พูดป,ประมาณว่าเธอแน่ใจเหรอว่าจะไม่อยากยกภาษาต้นกำเนิดให้แกเขาเพราะว่าถ้าปราหาว่าถ้าเธอนั้นน่ะได้ครอบครองภาษาต้นกำเนิดต่อไปแล้วนั้นพอทีร้ามันอย่างเทพพุ้สซ่าย,ยุคแรกเริ่มนนนนน่่ะะกกกกกก็็็จททาาาาารรรคืชีใงงงยขขอออออเเเธัดดวิปไ้ แต่ใครนะครับก็ได้ตอบประมาณว่างั้นคุณก็ฆ่าผมเสียเถอะอาร์มอนนะครับจะได้บอกประมาณว่า ตอนนี้เขานั้นไม่สามารถขโมยโชคชะตาของตัวเธอได้เนื่องจากว่าเขานั้นเป็นร่างแย่แต่ว่าเธอนั้นน่ะไปพบกับร่างจริงของเขาที่เดินแดนที่ทวยเทพทอดทิท้งเสียก่อนนะครับนั่นจะทำการดึงโชคชะตามาจากเธอเองหลังจากนั้นเองครับอาร์มอนนั้นก็ได้พาใครนะครับก้าวออกไปด้านนอกและใครนะครับก็ได้ค้นพบว่าเหล่าอีการครับที่กำลังบินวนอยู่ร,บรอบๆและแวดแถวนั้นต่างก็เป็นร่างปรสิตของอาร์มอนหมดเลยอาร์มอนนะครับได้ดึงร่างปรสิตของตัวเองเข้าสู่ร่างกายาออก่อนที่จะเปิดประตูนะครับโดยใช้ความอยากอาหารที่คืบคลาน,นที่อยู่ในมือของใครนะ ซึ่งตอนนี้ครับอาร์มอนนั้นได้ควบคุมร่างของใครในระดับหนึ่งนะทำให้เขานั้นสามารถรบังคับใครท,ทาอะไรก็ได้นั่นเองครับผมโดยพวกเขานะครับได้ทาการเทเลพอร์ตมาที่เกาะล้างแห่งหนึ่งนะัทะเลลูนนั่นเองโดยใครกับอาร์มอนนะครับได้ทําการเข้านอนนั่นเองเพื่อที่จะเข้าสู่ซากสมรภูมิแห่งทวยเทพ โดยที่ได้ความฝันนี่เองครับผมใครกับอาร์มอนนะครับก็ได้เดินไปยังซาดสมอลรัพมิทวยเทพเรื่อยๆโดยที่มันชื่อซาดสมอลรัพมิ่ทัวยเทพนะครับมันมานั้นเคยเป็นสมอลรัพมิครับที่ทางกุมกุหลาบในการกอบกู้นั้นเอาชนะสุรเทพบรรพการได้นั่นเองระหว่างนี้เองครับใครนั้นจะได้คิดแผนนะครับว่าเขานั้นจะทําการล้วงข้อมูลจากประวัติศนะครับจากอาร์มอนให้มันได้เยอะๆนั่นเองเพื่อที่จะเขานั้นจะทาการย่อยน้ํายานักศึกษาแห่งอดีตการให้หมดโดยเร็วและจากย่อยหมดแล้วนะครับเขานั้นก็จะทําาากกรรควุมต้นำการ ทั้งภาวนาถึงองคเทพีทาอะไรนู่นนี่นั่นไไปหมดเลยแต่ว่าก็ได้ถูกอาร์มอนนั้นขโมยความคิดไปนั่นเองและใครนะครับจะได้ถามอาร์มอนไปว่าทำไมเรานั้นถึงต้องเดินทางในความฝันด้วยอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปว่าการที่เราเดินทางในความฝันนั้นนะพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะไปโผล่ในสถานที่ที่เราเดินทางในความฝันเลยอันที่จริงแล้วมันนั้นนะไม่มีใครสามารถทําได้แต่ตัวเขาเองนั้นสามารถทําได้เนื่องจากว่าชื่อลำดับที่2ม้าม้าแห่งโชคชะตาลำดับที่1ตัวนอนแห่งกาลเวลาซึ่งสิ่งที่นคือร่างดัูนค ความผิดพลาดซึ่งระดับศูนย์ความผิดพลาดนี้เป็นชื่อที่พ่อของเขานตั้งขึ้นมามันแปลมาจากภาษาโบราณที่เรียกว่าบักเพอได้ยินคำว่าบักนี่ครับทำให้ใครนะั้นรู้สึกผาวาขึ้นมาเลยอะไรนะบักอย่างนั้นเหรอก็แปลว่าสุริยเทพบรพการที่ทำการตั้งชื่อให้แก่ระดับสายนี้นะั้นก็แปลว่าก็ไปนคนมาจากโลกเดียกวกับเขาอย่างแน่นอนและอาร์มอนนั้นก็เป็นคนที่เกิดมาพรอกับความเป็นเอกะของสายวัวข,ขโมยเป็นคนที่รองรับความเป็นเอกะมาได้ตั้งแต่เกิดก็แปลว่าแท้จริงแล้วอาร์มอนนะ่ะอยู่ในระดับกึ่งคนนรใบัะ ฝก็ปรากฏว่าพอพวกเขาตื่นขึ้นมานะครับพวกเขานั้นก็ได้มาโผล่หน้าวิหารแห่งนั้นจริงๆด้วยใครนะครับจึงได้เข้าใจได้เลยว,ว่าคำว่าบักหรือก็ค,อคือความผิดพลาดน,นี้นั้นคือการใช้ช่องวัวของกฎเกณฑ์ต่างๆน้นมันมาใช้ได้นั่นเองอาร์มอนนะครับได้ทําการวาดสัญลักษณ์ลงไปหน้าวิหารแห่งนั้นและทําการเปิดประตูและพวกเขารั้ก็ได้เข้าไปอย่างทางเดินแห่งหนึ่งซึ่งทางเดินแห่งนี้ครับรอบข้างนั้นเต็มไปด้วยสายน้ําสีทองซึ่งสายน้ําสีทองนี่นเองก็ผมใครนั้นจะรู้ได้ทันทีว่านี่ก็คือเลือดดขออออองงสสสุรรรรรรยยยะเเเเเททพบกกกกกกาาาาาลล้้้้มมััััใคนคนนนนนไไไห็ํํีี่่ปวจ และม่ได้เห็นวิหารนะครับที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่อยู่ของเทวทูตแห่งความมืดอย่างซัตลีเอลอีกด้วยใครนะครับจะได้ถามอาร์มอนไปว่าซัตลีเอลนั้นหลับไหลอยู่ที่นู่นจริงเหรออาร์มอนนะครับก็ได้บอกไปว่า ก็อาจจะจริงก็ได้และยังมีทวยเทพอีกองหนึ่งที่ทําการจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคนคนนั้นก็คือคนห้อยหัวเทพุซานแท้จริงและใครนะครับจะได้ถามอีกว่าอามอนรู้ใช่ไหมว่ารุมศพของราชายักษ์เออร์มีนั่นน่ะพ่อของราชายักษ์เออร์มีนั้นแท้จริงแล้วเป็นมนุษย์อามอนนะครับก็เลยบอกว่ารู้ส่วนความรับเรื่องนี้นะเธอก็ลองเดาดูสิและในที่สุดครับใครกับอามอนนั้นก็ได้เดินพามาถึงดินแดนที่ทวยเทพทอดทิ้งแล้ว อาร์มอนนะครับได้ทำการเปลี่ยนชุดของตัวเองจากชุดของเอนโซผู้ชนะนะครับกลายเป็นชุดของอาร์มอนในชุดคุมสีดําในทันทีซึ่งใครนะครับยังได้ถามอาร์มอนอีกว่าดิแดนนียสชวยเทพทอดทิ้งนี้นอกจากนครเงินยูแล้วยังมีที่ไหนอีกอาร์มอนก็บอกไปว่าอันที่จริงแล้วนะมันก็มีเหลือไม่มากนักหรอกไม่เกินเกสิบแผงตัดภาพมาในแแบ์คุณครับทั้งออเดฟอร์วอร์ซิโอเดราชาต่างก็อ่านข่าวที่ว่าพระเจ้าจอร์ดิสานั้นถูกลอบสังหารกันโดยที่ยังตามหาคนลงมือกระทําไม่ได้ส่วนหลังจากที่พระเจ้าจอรไ้้นนนะชปแลวั พระราชาเจวิงตันที่2อนุยชายคนโตของพระเจ้าจอร์ดออกัสตสที่3นั้นก็ได้ขึ้นของราชแทนหลังจากนั้นเองครับทางฟอร์ดวอล์นั้นจะได้ลองภาวนาต่อเดวเวล์เพื่อที่จะขอคำยืนยันนั่นเองแต่ปรากฏว่าเดวเวล์นั้นไม่ตอบนะครับแม้แต่กระทั่งเดวเวล์ไม่พอครับเดฟูลนั้นก็ไม่ตอบอีกด้วยฟอร์ดวอล์รับจกรู้สึกงงไปประมาณว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีงานประชุมในสัปดาห์นี้อาจจะเลิกจริงก็เป็นได้เพราะเนื่องจากว่าท่านนั้น่เคยเปย์เอาไว้อยู่แล้วว่างานประชุมในสัปดาห์นี้นั้้นนนะเเเลกกกกไม่อออรรดดวบบาา็งพพืขโธู าว่าการหยุดยั้งหายนะของพระเจ้าจอร์ดิสานนี่นะ่าแท้จริงแล้วมันนั้นไม่ใช่หายนะแต่มันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือมนนันก็ไม่ใช่ทั้งหายนะและก็ไม่ใช่เรื่องดีเธอนะครับจึงได้คิดจะถ่ายถามสารทุกสุดทีบจากทางเกอร์มันสเปลโรเสียหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่าพอเรียกผู้ส่งสารของเกอร์มันสเปลโรมาแล้วครับผู้ส่งสารนั้นกลับบอกประมาณว่าเกอร์มันนั้นได้หายตัวไปไม่สามารถตรวจจับได้เธอนะครับจึงได้ใช้ชานอย่างรู้ของตัวเอง ก็คือระดับที่3ของผู้สอดแสวงหาความพิศวงนั่นเองก็คือระดับที่3ามชาญยางรู้เธอแล้วครับเธอได้ใช้พลังชาญย่างรู้ของเธอครับจะได้ได้มีมิตออกมาประมาณว่าความผิดพลาดและประจวบเหมาะกับทางลีโอนาด์มิเชลนะครับที่กําลังอ่านข่าวพราเจ้าจอร์ดี่3ถูกล่อสังหารนั้นก็ปรากฏว่าเลนเดที่เนคเคอร์นะครับก็ได้มาหาลีโอนาร์และก็ได้บอกนิมิตนะครับของราชินีแห่งความลี้ลับเบเดเดกุสตาให้แก่ลีโอนาด์ฟังด้วยพอพาเลสได้ยินข่าวว่าความผิดพลาดท่านแหละครับจะได้รู้ด้ทันทีว่าไม่แน่ว่าบาง ังจากนั้นเองครับคายนั้นจึงได้เดินทางไปกับอาร์มอนเรื่อยๆนั่นดิแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งซึ่งอาร์มอนนะครับก็ได้ให้ใครนั้นเป็นคนถือตะเกียงที่อาร์มอนไปขโมยมาจากไหนไม่รู้ครับมาให้ใครนั้นถือซึ่งครนะครับก็ได้คิดแผนมาประมาณว่าเขานั้นจะทําการอย่างไรดีหลังจากที่เขานั้นคิดคิดมานะครับจึงได้รู้เลยว่าอาร์มอนนั้นไม่สามารถขโมยความคิดระดับลึกของเขาได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขา,เขานั้นได้มีความสามารถในโลกเหนือหมอกเทาอยู่แล้วก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมครกับอาร์มอนนะ อา์มดนะครับก็ได้บอกไปว่าเราจะน,นั้นจะต้องเดินทางอีกสักพักหนึ่งกว่าจะถึงเขตปลอดภัยเป็นสถานที่ที่ร่างจริงของเขาอยู่ อาร์มอนนะครับจะได้ให้โอกาสใครประมาณว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงที่นั่นน่ะเธอนั้นลองหลบหนีดูสิถ้าเธอทําสำเสร็จแล้วก็เธอนั้นก็จะได้หนีไปเลยยังไงละ่ะซึ่งใครพอได้ยินดังนั้นนะครับจึงได้คิดมาประมาณว่าหรือว่าอาร์มอนตั้งใจจะปฝันหัวเขาเล่นกันแน่โดยการให้เขานน้นหลบหนีอย่างไรเสียก็ตามอาร์มอนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ก็เป็นเพียงแค่ล่างแยกเท่านั้นเขาจะหาทางให้จงได้แต่อาร์มอนนะครับก็ยังแซวใครเล่นอยู่ว่าแล้วทำไมเธอนั้น,น,นถึงพกแว่นขาเดียวเอาไว้ที่ตัวเองตลอดเวลาละ่ะเพราะก่ออนนนนนห้้้้าาีครัใรไดเแว่นขาเดียวไปหลอก เอางั้นนะใช้แวนขาเดียวในการไปหลอกรวงราชาเทพทูตอย่างเมดิซีมานะซึ่งก็ทําให้อาร์มอนนะครับรู้สึกยิ้มออกมาแล้วบอกไปประมาณว่า ไอเดียเช่างมันเจิดเสียจริงแต่ว่าเธอนั่นถ้าหากว่าใส่ว่นขาเดียวไว้ที่ตาข้างขวาแล้วก็อาจจะเหมือนเขามาจนเกินไปแล้วเขานั้นก็จะจับสัมผัสได้ใครนะครับจะได้ถามไปประมาณว่าคุณนั่นน่ะพกแว่นขาเดียวติดตัวตลอดเวลาอย่างนั้นเหรออาร์มอนครับจะได้ตอบไปประมาณว่าอันที่จริงนะว่าแว่นขาเดียวของเขาน่ยก็เหมือนกับเปียบเสมือนกับดวงตาของเขาด้วยแหละพี่ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องพกติดตัวตลอดแล้วนั้นเองครับใครนั้นจะได้ถามกับอาร์มอนไปว่าการที่คุณโลดแล่นอยู่ในดินแดนที่ทวยเทพทอดทิ้งอยู่นี้นะคุณนมหหอไรื อาร์มอนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่ามันก็ทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นั่นแหละตอนให้เขาไม่ทาการคืนชีพแล้วก็ยังไงพี่ชายสติเฟื่องของเขาจะต้องหาทางคืนชีพพ่อของเขาอยู่ดีและใครนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าแล้วคุณนั่นน่ะไม่คิดจะถล่มนครเงินยวงมากเลยเหรออาร์มวอนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าเป็นเพราะว่านครเงินยวงทาการบูชาพ่อของเขาอยู่นี่แหละเขานั้นจึงไว้ชีวิตไปนั้ท่านจะคุยกันไปได้สักพักหนึ่งไะครับในขณะที่พวกเขา้กำลังพักผ่อนอยู่นี่เองใครนะครับจะได้ทําการใช้เส้นได้ของเขาทำการคุมเหล่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเงามมมืืดดดขออออองงงนแ่ทททททททวเเเเพพิิััตตลล จาาาากสยฟ้้เท่นนัหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทําการสลับตัวจากเหล่าตุ๊กตาอาถันนะครับหรือคือเหล่าสัตว์ประหลาดที่ใครนั้นเพิ่งนทาการควบคุมหลาย10ตัวท for ําการสลับตัวแลวหลบหนีไปนั่นเองโดยที่ใครนะครับได้ทําการเรียกเงานะครับของเลดเด็ดที่เนคคือออกมาเพื่อให้เล็ดเด็ดที่เนคคือนั้นทำการต่อสู้กับอาร์มอนนั่นเองแต่อย่างไรเสียก็ตามครับแผนการนี้ของใครนะครับอาร์มอนนะครับก็สามารถจัดการได้ภายในการตวัดมือแค่ครั้งเดียวก็สามารถจัดการกับใครได้แล้วอาร์มอนนะครับยังได้บอกกับใครอีกว่าพยายามให้มากกว่านี้หน่อยสิหลังจากนั้นนนนนเเเอออองงครรรัับใกกาาม้้จะไดดิททต่่ืยๆีี วางแผนที่จะทําการหลบหนีอยู่ไกลๆจนกระทั่งผู้ขันะครับได้มาถึงเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเมืองแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยสัป,ปลดนั่นเองอาร์มอนนะครับได้บอกประมาณว่าครั้งหนึ่งเมืองแห่งนี้นั่ะเคยบูชาเหล่าเทพเจ้าโบราณแต่หลังจากที่พ่อเขานั้นขึ้นเป็นใหญ่ก็ได้หันมาบูชาพ่อของเขาแต่หลังจากที่ดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนั้นตกอยู่ในความม,มืดมิดชาวเมืองแห่งนี้นั้นต้องปรับตัวให้เข้ากับตัวเองโดยการกินกินเรื่องของสัปลดและพวกเขาได้ก็กลายเป็นสัปลดเสียเองหลังจากนั้นเองครับผมอาร์มอนนั้นก็ เปิดประตูนะครับใครนั้นจะได้ทาการหยิบกุญแจผีนะครับออกมาจากปอดสตร์ซึ่งกุญแจผีนะครับมันก็เป็นกุญแจผีของคุณดอนนั่นเองแล้วใครนะครับก็ได้ทําการทําลายกุญแจผีนะครับทำให้ระหว่างที่อาร์มอนทำการเปิดประตูนี้ทําให้คุณดอหรือก็กคือเบเทลอับดาฮัมนะครับที่เป็นเจ้าแห่งประตูนั้นเข้ามาปะทะกับอาร์มอนทำให้อาร์มอน,น,นเกิดหยุดชะงักชั่วขาวนั่นเองใครในช่วยจังหวะน,นี้ครับหลบหนีไปอีกรอบหนึ่ง แต่การหลบนี้ไปครั้งนี้เองครับผมอามอนครับก็ได้นําแสงนะครับที่ได้ขโมยมาจากโลกภายนอกก่อนหน้านี้ที่เก็บไว้ในแบดขาเดียวนั่นเองครับผมเผยแพ่แสงนั้นออกมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้สลายหายไปรวมกระทั่งเงาตุ๊กตาอาถรรพ์น,นะครับที่ใครนั้นได้ทําการควบคุมเหล่าชาวเมืองที่ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดก่อนหน้านี้นั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันใครนะครับได้พ่ายแพ้แก่อามอนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอามอนนะครับก็ได้บอกประมาณว่าครั้งนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากที่นายนะั่นจนใจงใใช้ดอ เพื่อที่จะทำการหยุดยั้งเขาเอาไว้ถือว่าไอเดียบันเจิดเสียจริงพอเปิดประตูเข้าไปนะครับอาร์มอนและใครนั้นก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง่วนในระหว่างที่เข้าไปนี่เองคร,ครับผมใครนะครับจึงคิดได้เลยว่าหรือว่าไม่แน่บางทีอาร์มอนนั้นนะ่ะได้ขโมยสิ่งที่มันนั้นทำมวยมาทั้งหมดเก็บแคว้ในแว่นขาเดียวอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้พอเดินทางออกจากประตูนี้เองก็ผมอาร์มอนนะครับก็ได้บอกกับใครว่าเดินทางไปอีกครึ่งวันก็จะถึงแล้วเธอนั้นนะ่ะไม่คิดจะลองอะไรหน่อยอย่างนั้นเหรอเมื่อเห็นเวลามัััันนนนนกกรระะชช้้้้้้้้ิดดดดคคคจึึึงงงงงไไมมมตาา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 ยยยสสสุุทททขขออเเเแลวว็ืป์ซ่่ี คือเงาของซาลาทูดนั่นเองพอดึงเงาของซาลาทูดออกมาครับก็ปรากฏว่าเงาของซาลาทูดนั้นเกิดมีจิตสํานึกขึ้นมาเนื่องจากว่าการดึงเงาออกมาจากปศัดนี่ครับถ้าเกิดว่าร่างจริงนั้นเกิด ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าร่างจริงนั่นน่ะได้เออทำให้ตัวเองนั้นเกิดอยู่ในภาวะเล่นลับหรือว er ็คือทําให้ตัวเองนั้นเหมือนกับเสมือนว่าหายไปเลยจากโลกนี้นะจะทาให้ร่างนะครับที่เรียกออกมาจากซ่องหรือประวัติศาสตร์นั้นนะ่ะมีกลับมีชีวิตขึ้นมานั่นเองครับผมแล้วก็จะถูกควบคุมโดยร่างจริงเลยนะซาลาทูน,นะครับร่างจริงที่หลบไปยังซ่องหรือประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ก็ทำให้ร่างในประวัติศาสตร์ของซาลาทูที่ใครเรียกออกมาเนี่ยครับเกิดมีจิตานกขึ้นมาซาลาทูธที่เป็น กึ่งคนโง่เขานั่นเองแล้วร่างที่3นะครับนั่นก็คือหนึ่งในอัศวินของเมดิซีและในจังหวะนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้เรียกเงาแห่งประวตรัติศาสตร์ของอาริอัน่าออกมาและราจัรียกอาริอัน่ามานี่เองครับผมเขานะครับกึ่งของให้อาริอัน่านั้นทำการฆ่าเขาซะจากในจังหวะที่อาริอัน่าครับท,ที่ได้ทำการฆ่าใครนี่เองก็ปรากฏว่าอาร์มอนนะครับก็ได้ทำการจัดการกับเงาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้ง4คนได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวซึ่งใครนะครับก็งงเป็นอย่างมากว่าทำได้ยังไงกันเนี่ยตตออออออนนนนนนแแรร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 รกกกกเเเเเเเขาา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 าคิดดดดดดววววววว่่่่่่งงงหลลลีีี้้้้ยยยสสมมมมถถถ์์ไไ็็ปฏััจท อามมนนะครับได้บอกกับใครประมาณว่าเลท้าว่าเป็นร่างจริงมาแล้วก็คงตึงมืออยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเคียงแค่ร่างแย่ให่ประวัติศาสตร์เมื่อใครคิดอย่างนั้นนะครับจะคิดว่า อะไรที่จริงแกก็เป็นแค่ร่างแยกไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีพลังมากขนาดนี้แต่เขานะครับก็ได้กลับคิดขึ้นมาประมาณว่าหรือว่าน่าตั้งแต่ที่เขานั้นเข้าดีเดนแห่งทวีเทพทอดทิ้งแล้วอาร์มอนนั้นก็ได้เป็นตัวจริงมาโดยตลอดคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่ก็คืออาร์มอนที่เป็นตัวจริงมาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอซึ่งใครนะครับจะได้บอกเรื่องนี้ไปแกอาร์มอนอาร์มอนนะครับไม่ปฏิเสธก็ปากรว่าคนที่อยู่กับใครมาตั้งแต่เข้าดีเดนแห่งทวีเทพทอดทิ้งนะครับก็คืออาร์มอนตัวจริงนั่นเอง เพราะแท้จริงแล้วนะคุณนั่นก็ไม่สามารถขโมยโชคชะตาไปจากผมได้คุณนั่นนําไม่สามารถเข้าสู่ปราสาทต้กนกำเนิดได้อย่างนั้นเหรอการที่คุณเป็นล่างจีงมาโดยตลอดอย่างนี้ก,ก็แปลว่าคุณเองนั้นน่ะไม่สามารถทําได้เอาว่านะครับจะได้บอกแบบมานว่าอันนี้จริงแล้วนะ่ะเขานั้นได้บอกกับเธอว่าเราวน่ะจะไปยังสถานที่ปลอดภยัยแต่ตอนนี้นะ่ะยังไม่ถึงสถานที่ปลอดภัยเลยไม่ใช่หรหรือไงตา,ามภาพมาได้เดอดั้นเดอร์ริกนะครับตอนนี้คอนลินอีเลียนนั้นได้ทาการจัดพิธีกรรมตีซีเล่นขั้นสุดระดับที่สามแล้วแต่ว่า ซึ่งคอลินอีเลียนนะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเดอะฟูแต่ว่าท่านเดอลิกนะครับไม่สามารถภาวนาถึงเดอะฟูได้จงได้บอกคอรลินอีเลียนไปว่าคนจะเป็นที่ต้องรออีกสักพักหนึ่งซึ่งคอลินอีเลียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็บอกไปว่าโอเครอได้ในจังหวะนั้นเองก็ผมทั้งเลโอนาร์ทั้งแฮงแมนท่านเดอรลิกนะครับต่างก็ได้ภาวนาถึงเดอะฟูซึ่งเดอะแฮงแมนนะครับซึ่งตอนนี้เขานั้นกำลังปฏิบัติการโจมตีกองเรือฟูทักอยู่นั่นเอง แต่เขาั้นจะเป็นที่ต้องทาการย่อยน้ํายาให้หมดเสียก่อนเนื่องจากว่าเขาั้นได้อยู่น้ำยาไป2ครั้งในนี้นนครับผมทำให้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินั้นซ้อนทับกันเขาต้งจะเป็นที่ต้องยืมพลังครับจากกลางเขตไร้ความมืดของทางเดอะซันเสียก่อนแต่ปรากฏว่าเดอะฟูลนั้นไม่ดันไม่ตอบนั่นเองครับผมและเดอะมูนนะครับที่ได้ถูกขังอยู่ด้านหลังประตูแซนนิดเขานะครับก็ได้นอนหลับฝันนะครับได้เห็นนิมิตของสัญลักษณ์ของทางลิลิทนั่นเองซึ่งลิลิทก็เป็นตตระกูลโลหิตนะครับนอกจากสัญลักษณ์ของลิล เมืเ่อเป็นเช่นนั้นเองครับผมเดอะมูนนะครับจะได้ตื่นขึ้นมาพร้อมที่กับภาวนาถึงเดอะฟูนะครับและประจวบบอกเขานั้นก็อยากจะสร้างคำตอบจากเดอะฟูว่าเขานั้นจะได้ออกไปเมื่อไหร่ด้วยเช่นเดียวกันจะได้ทําการภาวนาถึงเดอะฟูเท่ากับว่าตอนนี้ได้มีคนภาวนาถึงเดอะฟูเรื่อยๆนะครับทำให้โลกแห่งหมอกทางนั้นเกิดสั่นสะท้านขึ้นมาประจวบหมอกกับทางตอนนี้ครับทางอาร์มอนแล้วก็ทางไคลนั้นก็ได้เดินทางมาถึงเขตปลอดภัยแล้วซึ่งเขตปลอดภัยนะครับไคนั้นมองดูมันเหมือนกับสถานที่ก่อสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นนเเสียยมมือกัับหลุลภ โดยอาร์มอนนะครับได้พูดมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วนั้นน่ะสถานที่แห่งนี้นั้นน่ะพ่อของเขาบอกมันชื่อว่าเชอร์โนบิลเพราะได้ยินชื่อเชอร์โนบิลนี่เองครับผมทำให้ความคิดของใขานะั้นเกิดแล่นพลานขึ้นมาอะไรนะเชอร์โนบิลอย่างนั้นเหรอหรือว่าไม่แน่บางทีสถานที่ที่เขาอยู่นะ้ตอนนี้นั้นไม่ใช่สถานที่ที่เขานั้นทะลุม,มิติมาแต่กลับเป็นโลกใบเดิมของเขาที่ได้ผ่านการเวลามาแล้วอย่างนั้นเหรอเป็นโลกในอนาคตอย่างนั้นเหรอเขานะครับจะได้ถึงช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เขานั้นน่ะได้พบกับสถานททททีีีีี่่่กก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 ออออสรรร้้าาาางงงงงงจจเเเเหหลลลล็็็ะดนนนนนไปถึวววััััขขโโบบคม365มมม365์1ื ออกมากๆเลยและแท้จริงแล้วนี่เป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั้นนะ่ะไม่ได้ทะลุมิติมาแต่เขานั้นดันอยู่โลกใบเดิมมาแล้วอย่างนั้นเหรอและสุญญาเทพบรรพการนั้นก็ได้ออกมาจากลุ่มลอภัยนี้อย่างนั้นเหรอเขาด้เป็นกลุ่มคนที่รอดชีวิตมาจากโลกใบเดิมของเขาใช่ไหมและเขานะครับจะได้ด้ถึงคาทานายที่เผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตในสมัยที่เขานั้นยังเป็นโจมิงลุยอยู่นั่นเองครับผมที่เขานั้นได้อา่านคำทำนายนั้นเป็นประมาณว่าทันทีที่กลุ่มดาวเรียงตัวนั้นมหาเทวาแห่งบรรพสใหมั่จะตื่นขึ้น,นี้นะครับก็ ากว่าน้ำยาน,นักสืส่อสายแห่งอัิตการหรอครับกับย่อยหมดขึ้นมาและก็ทําให้นะครับตัวเขาเองนั้นสามารถเชื่อมต่อกับโลกแห่งหมอกเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการเชื่อมต่อกับโลกแห่งหมอกเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นเองครับผมถ้าไม่เขานั้นแค่คิดก็สามารถเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาได้แล้วเขาครับตีที่จะทําการเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาเพื่อจะสลัดตัวเองนั้นหลุดจากอาร์มอนนั่นเองแต่ว่าอาร์มอนก็รอจังหวะนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าตัวน้อนเหตุการณ์เวลานะครับที่อาร์มอนได้ปล่อยเข้าสู่ร่างไข่ก่อนหน้าน ิดนะครับจากใครก่อนหน้า ที่ใครนั้นจะได้เข้าสู่โลกเหนือหมอกเท่านี้เองซึ่งนี่ก็เป็นแผนการของอาร์มอนมาโลยตลอดนะครับที่เขานั้นวางแผนที่จะให้ใครนั้นมาที่เชโนบิลเพื่อที่จะให้ใครนั้นได้เข้าถึงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสมัยก่อนยุคที่1น,นั่นเองและพอเขานะครับสามารถเข้าสู่ประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยยุคที่1ได้แล้วน้ํายาแห่งนักศึกษาดีตการของเขานั้นก็จะหมดและจะทําให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับปราศาสตรต้นก,กาเนิดได้ดียิ่งขึ้นและนี่ก็จะเป็นจังหวะนะครับที่อาร์มอนนั้นจะช บิลแห่งนี้นะครับก็มีผู้คุมอยู่หนึ่งคนนั่นเองซึ่งผู้คุมคนนี้นครับก็เป็นผีดิบหุนเชิดของอานะร์มอนนะโดยที่ขุนเชิดตัวนี้ครับมีชื่อว่าเมียกูเงนซึ่งเขาเป็นลูกชายของราชายักเออร์มี e นั่นเองเนื่องจากว่าคนนี้นครับได้ทำการดูถูกพ่อของเขาทำให้อาร์มอนนะครับได้จับคนนี้เป็นหุนเชิดนั่นเองและทำการเฝ้าเชนอเบ์บิลแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงเวลานะครับที่ทางอาร์มอนนะครับกำลังจะชิงปราสาททีกกำเนิดไปจากใครเนี่เองก็ปรากฏว่าขุนเชิดของอาร์มอนตัวนี้นะครับก็กลับม ซึ่งหลังจากที่อาร์มอนล่างจีนะครับรับมือกับยักษ์ที่เป็นหุ่นเชิดของตัวเองนะครับที่ถูกเทพีรติการควบคุมอยู่นั่นเองอาร์มอนล่างแยกนะครับที่ได้เข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดก็ปรากฏว่าในปราสาทต้นกำเนิดนะครับได้มีผู้เฝ้าอยู่นั่นเองซึ่งผู้เฝ้าคนนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับเงาลางๆนั่นเองโดยที่ใครนะครับก็รู้ได้ทนทีว่าเงาลางๆที่ทำการเฝ้าปราสาทต้นกำเนิดอยู่นี้นั้นแท้จริงแล้วนั่นก็คือจิตสำนึกของเขาเองอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีคนนั้นภาวนาถึงเขาบ่อยมากทำให้ เข้าสู่ปราสาทต้นกําเนิดอย่างถาวรโดยทีหลังจากที่เขานั้นได้เข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดนี่เองครับผมใครนะครับจะได้ทำการใช้คาถาเทพสมุนครับทำการฆ่าตัวตายในทันที เพื er mm ่อที่เขาครับจะได้ทําการเกิดใหม่ในภาษาตัวกำเนิดนั่นเองและประจวบอกกับตอนนี้ครับล่าจริงของอาร์มอนนั้นเขาได้จัดการกับหุ่นเชิดของตัวเองได้สาเร็จแล้วเขานะครับได้มองว่าแผนการของตัวเองนั้นล้มเหลวเขันั่นจึงได้คิดออกมาประมาณว่ามันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะใครนะครับได้ใช้สายฟาฟาในการฆ่าตัวตายเสร็จแล้วเขานั้นก็ได้คืนชีพในราษาตัวกำเนิดแต่ว่าการคืนชีตนะครับก็เป็นเพียงแค่จิตสำนึกเท่านั้นล่าจริงของเขานั้นจะเป็นต้องคืนชีพณจุดที่เขานั้นตายแต่ว่าจุดที่เขานั้นตาย้นตอนน เพราะว่าจิตสำนึกของเขา ที่ได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาอย่างนั้นเหรอแต่การที่จิตสำนึกของเขานั้นเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเราสาวกนั้นทำการภาวนาถึงเดฟูบ่อยมากยิ่งขึ้นจะได้เกิดมีชีวิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยึดเดี่ยวเขาเอาไว้นี่สินะถึงเรียกว่าสมอซึ่งเหล่าเทพเจ้านะครับจะเป็นที่ต้องทําการสร้างสาวกของตัวเองนะอันที่จริงไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเทพเจ้าระดับศูนอย่างเนี้เท่านั้นนะครับแค่ระดับสาขึ้นไปก็สามารถสร้างสมองของตัวเองได้แล้วซึ่งการสร้างสมอนี่ครับก็คือการสร้างสาวกนั่นเองทําให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองนั่นเองครับผมเพื่อควบคุมความฟุ้งค้างและไม่ให้เสียสติและหลังจากที่ใครนะครับได้เข้าสู่โลกเหนือหมอดเท่าแล้วใครนั้นจะได้วิเคราะห์ ว่าการที่เทพีรติกาสามารถเข้าแทรกแซงดีแดนให้ทวยเทพทอดทิ้งได้นี่นั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้เรียกอลิอาณาออกมาและอลิอาณาตัวจริงนั้นก็ได้เข้าสู่ภาวะเล่นลับในช่วงเวลาที่เขานั้นเรียกออกมาทําให้เธอนั้นเกิดมีจิตสํานึกแต่ว่าองค์เทพีนั้นจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันและก่อนหน้านี้เขานั้นเคยได้ยินว่าอดีตประธานของนครเงินยูน่าถูกควบคุมโดยเทพแห่งความตายสังเคราะห์และตอนนี้คนที่ควบคุมเทพแห่งความตายสังเคราะห์นั้นก็คือเทพีรติกาเชียวการควบคุมความเป็นเอกระเองเอนนหืดดทเทพทอถงแล้้วสาาามรเข แสงไล้วใครนะครับจะได้คิดวิเคราะห์อีกว่าโรกนี้ก็คือโลกใบเก่าของเขาอย่างนั้นเหรอเขาดันไม่สามารถกลับไปได้แล้วอย่างนั้นเหรอใครนะครับจะได้ทาการหลบไปยังซอหรือนประวัติศาสาตร์นั่นเองครับผมแลงจากที่เขานะครับได้เรียนรู้เรื่องราวของเชอร์โนบิลนะครับทำให้เขานั้นสามารถหลบไปในซอหรือของประวัติศาสตร์ซึ่งความสามารถในการหลบเข้าไปในซอหรือของประวัติศาสาตร์นี่ครับมันนั้นไม่จะเป็นน่ต้องอเป็นการความสามารถในการซ่อนตัวเสมอไปนะครับก็คือการหลบเข้าไปในซอหรือของประวัติศาสตร์นี่การในช่วงเวลาที่เราอยู่ในซ่อปรรระวัตติศาส์ก็็นนั้กจะเห็็็นนนนนนเเเเเเหหมมือออกกัับว่่่าาาปปภพททลงงๆีรื่องราในประวัตติศาสร์ นั้นได้เรียนรู้มาซึ่งมันนั้นก็จะอาจจะเป็นบออศาสตร์ของหลายๆคนด้วยนั่นเองครับผมแต่น่าจากดิคาร์ได้เรียนรู้เรื่องราวของโจหมิงลุ่ยนะครับทําให้เขานั้นสามารถเข้าสู่ซ่อหรือของปองศาสตรและสามารถย้อนเวลากลับไปได้ไกลก่อนยุคสมัยของยุคที่1เลยทีเดียวซึ่งใครนะครับก็ได้เห็นตัวเองที่เป็นโจมิงลุ่ยนะครับทําวิธีศด็จเคาะนั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับพิธีศด็จเคาะนี้ในความคิดใครก่อนหน้านี้ก็คือว่ารัตตะที่เขาทําพิธีศด็จเคาะแล้วเขาก็ได้บผล่ในร่างของใคมอเลติเลยแต่แท้จริงแล้วครับหลังจากทําพิธีศด็จเคาะแล้วโจมิงลุยนะครับก็ได้ไปกินข้าวไปทําดูทีวีเล่นเกมอะไรปกติเลยก่อนที่ โหมิงลุยหรือคือตัวเขาเองนะครับจะเข้านอนแล้วก็ได้มีแสงสว่างว่าดึงเขาเข้าสู่รังใหม่นั่นเองและใครนะครับจะได้คิดอีกว่ามหาเทวาแห่งบรรฑัดสมัยนั้นน่ะหรือคือเทพเจ้าองค์แรกสุดได้ทําการทําลายโรคใบเก่าของเขาไปแล้วและสุิยะเทพบรรพการนั้นก็คือผู้รอดชีวิตจากโรคใบเก่าคนที่หลดออกมาจากหลุมหลบภัยนัชเชอโนบิลนี่ก็ไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษของราชายักษ์เออร์มีนั้นอาจจะเป็นมนุษย์จริงๆและสิ่งที่เขายังแปลกใจนั่นก็คือว่าบันทึกของจักพัดโรเซอร์ครับได้บอกไปประมาณว่าจงระวังดดดววววงงงงจจััันนนนนนนทททรรรเอออออาาาาาาไไไ้้้้ะะ่่่่ีีมมตคคลลบซยยูแแใํก สืบดูซิว่าแท้จริงแล้วบุคคลคนแรกสุดที่อยู่ในลังไหมก่อนหน้าจากักรพรรดิโลเซอนั่นคือใคร ใครนะครับจะได้ทาการสารวจอยู่ในซ่อกหรือประวัติศาสตร์นะครับสำรวจดูซิว่าใครใกันแน่ที่ได้อยู่ในรังไหมซึ่งใครตอนนี้ที่อยู่ในซ่อกหรือประวัติศาสตร์นะครับก็ได้มองเห็นรังไหมด้วยครับที่ตัวเองนั้นกำลังถูกห้อยอยู่แต่ว่าภาพของบุคคลคนแรกนั้นก็ดูเบลอๆทำให้เขานั้นไม่สามารถปัญนยัดได้แต่หลังจากดูไปแล้วนะครับจึงได้รู้เลยว่าบุคคลคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงซึ่งพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงเงี่ยเองก็ผมใครนะครับจะได้ไล่รายชื่อนะครับจึงได้บอยู่ที่ชื่อรายชื่อหนึ่งนั่นก็ และการที่พวกเขาทั้งสามคนทั้งเทพีรติการจากักรพรรดิโลเซลแล้วก็ตัวเขาเองนั้นมาอยู่ในรังหมายนี้ก็เป็นเพราะว่ามหาเทวาแห่งมารทัศสมัยนะั้นหรือก,ก็คือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นตั้งใจที่จะใช้พวกเราสามคนในล่าสถิตในการฟื้นคืนชีพเขาอย่างนั้นเหรอใครนั้นจะได้ทิ้งความคิดนี้ในทันทีแล้วก็ได้หันมาคิดอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าสุริเทพบรรพก,การก่อนหน้านี้นั้นเขาได้ทาการแยกตัวตนด้านลบของตัวเองออกมากลายเป็นเทวทูตซัตลีเอลแต่ว่าเนื่องจากว่าสูรุเทพบรรพก,การน เขานั้นจะต้องปนเปื้อนอาถรรพ์จากใต้ดินที่มาจาก เทพผู้างองค์แรกสุดด้วยหรือเปล่าและการที่เขาปนเปื้อนนี้เขาน่าจะเป็นที่ต้องแย,ยกตัวตนด้านลบของตัวเองออกมากลายเป็นซัตเลีเอลอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้และถ้าหาว่าเรายักษ์หรือเ่าพูดภานนั้นมีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์จริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทวีตะวันตกและทวีตะวันตกนั้นมันมีอยู่จริงอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทําการคิดที่จะเลื่อนขั้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้เข้าถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นและเขานั้นจะเป็นที่ต้องเลนััปปจาาารร์สสมกกตตววะทศ เขาได้ใช้พลังทํานายของโลกเหนือหมอกเทาอีกทีนะซึ่งตอนนี้คใครที่ได้ตายในโลกความเป็นจิงครับจสซอนุเขาก็ยังอยู่ในโลกเหนือหมอกเทานะครับแต่ไม่สามารถเกิดใหม่ในร่างจริงที่อยู่ในโลกแห่งความจริงได้เนื่องจากว่าตอนนี้มีอาบอนเฝ้าอยู่นะเขานะครับจึงได้คิดมาประมาณว่าถ้าหากว่าจะเป็นต้องอยู่ในฐานะจีซอนกต่อไปก็พอจะรับได้แต่ทางที่ดีก็หาวิธีคืนชีพจะดีกว่า ไว้ค่อยปรึกษาในสมาคมไพ่ทาโลใครนะครับได้หยิบบันทึกของตรกกุลแอติโกนัสจากซ่อหรือปศาส์และทำนายประมาณว่าเจ้าของที่แท้จริงของบันทึกนี้นั้นคือใครและใครนะครับก็ได้เห็นนิมิตหน้ายอดเขาฮอรนาซิตซึ่งยอดเขาฮอนาซิตนี่เองครับผมก็ได้มีตัวหนอนตัวหนึ่งนะครับกำลังนั่งคลองบัลลังก์อยู่นั่นเองซึ่งตัวหนอนนี้นะครับนั่นก็คือแอติโกนัสกึ่งคนงโง่เขานั่นเองซึ่งใครนะครับจะได้รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้แอติโกนัสที่ได้ฉายาว่ากึ่งคนโง่เขานี้เขาร่ความดีั และยังได้ข้อบความเป็นเอกะของสายนักพยากรณ์อีกด้วยมิน่าหละอเธอได้เป็นกึ่งคนโง่เขา แต่หลังจากที่ทําการสอดส่องแอนติโกนัสไปนี่เองครับผมถ้าให้ความรู้ด้านสูตรน้ํายาเวทนมน์นะครับได้ไหลเข้ามาในหัวของไข่ระดับที่2จอปฏิหารวัตถุดิบหลักหัวใจของหมาปา่าอสูรอนตการหรือคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของจอปฏิหารวัตถุดิบเสริมเลือดของหมาปา่าอสูรอนตการตัวนอนแห่งกาลเวลาหนึ่งตัวตัวนอนแห่งดวงดาวหนึ่งตัวส่วนพิธีกรรมเรื่องขั้นของจอปฏิหารนั้นก็คือการนำประวัติศาสตร์ที่ถูกทอดทิ้งนั้นกลับคืนสู่ปัจจุบันซึ่งใครพอได้ยินพิธีกรรมนี้เองครก็ผมจะได อเอล,เลยนะและไม่แน่ว่าบางทีอาร์มอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าพี่การเลื่อนขั้นของสายนักพยากรณ์น,นั้นเป็นอย่างไรอาจจะขาดขวางเขาก็เป็นได้และจอปฏิหารรุ่นก่อนๆเขาท่านทำยังไงกันแน่นะส่วนวัตถุดิบเสริมตัวน้อนแห่งการเวลานั้นไปขอมาจากคานเลสได้ส่วนตัวน้อนแห่งดวงดาวน,นั้นต้องไปถามตระกูลอับราฮัมอีกทีว่ามีหรือเปล่านั้นจัดนั่นเองครับคราวนั้นจะได้เขียนวัตถุดิบหลักนะครับของบริวารแห่งความลี้ลับนั่นก็คือตัวน้อนสนามเนื้อธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับคนอื่นๆซึ่่งใครครรู้รทีวา ทันทีที่เลื่อนขั้นเป็นระดับหนึ่งแล้ววัตถุดิบหลักนั้นไม่สามารถหาได้แล้วอย่างนั้นเหรอเพราะว่ามีจำกัดนั่นเองหลังจากนั้นเองครับงาประชุมไพ่ทาโร่นั้นจะได้สูงจัดขึ้น เดอะฟูนะครับได้บอกกับทุกคนไปว่าผมรู้ว่าว่าทุกคนตอนนี้นั้นน่ะเป็นกังวลว่างานประชุมครั้งนี้นั้นจะไม่จัดขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้จัดขึ้นแล้วพราะที่ผมนั้นน่ะได้ทําการยืมล่าของเดอะเวิร์บทำการต่อสู้กับอา์มอนนัดดีเดนแห่งโซเวียตท,ทอดทิ้งซึ่งทำให้ทุกคนนะครับโล่งอกที่ว่าเดอะฟูนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อา์มอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดีโอนานะครับที่โล่งอกเป็นอย่างมากเพราะว่าเดอะฟูสนั้นไม่ได้มีแว่นขาเดียวสวมใส่อยู่นั่นองับทนจานั่นเอน้ดงกรัง ดเดอเฮมีดนะครับได้ถามประมาณว่าความจริงเบื้องหลังการตายของพระเจ้าจอร์ดิสานนั้นเป็นอย่างไรเดอะฟูนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าพระเจ้าจอร์ดิสานนั้นหมายที่จะเลื่อนขั้นเป็นดับศูนย์จกักรพรรดิดำแต่ในระหว่างพิธีกรรมนั้นได้ถูกขัดขวางทำให้เขานนั้ได้แตกดับและพระเจ้าจอร์ดิสานนั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีค้ามนุษย์คดีหมอกควันใหญ่ในแบคุณและชักนำให้เกิดสงคราม และคําถามข้อที่2ของเดอะเฮอร์มิทนะครับจะได้ถามไปประมาณว่าและเหล่าทวยเทพทั้ง7นั้นนะ่ะมีท่าทีต่อสถานการณ์นี้อย่างไรเดอะฟูนะครับจะได้บอกไปว่าทวยเทพทั้ง7นั้นนะ่ะต่างก็เห็นด้วยที่อยากจะให้มีจักรพรรดิดำเพิ่มอีกองค์แต่ว่าจะเป็นใครนั้นยังถกเถียงกันอยู่ซึ่งก็เป็นจังหวะที่พระเจ้าจอที่สานั้นหมายที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิดำพอดีทางนาทีนั้นจึงไม่ขัดขวางแต่อย่างใดแต่ว่าพระเจ้าจอที่สานั้นก็ได้ล้มเหลวแต่ทุกคนนะครับจะได้คิดไปประมาณว่าการที่เทพทั้ง7เห็นด้วยแต่ว่าเดอะฟูนั้นไม่เห็นด้วยก็แปลว่าก็เป็นการขนัดขวางให้พระเจ้าจอที่สานั้นขึ้นเป็นจักรพรรดิดำแล้วถือว่าเดอะฟูนั้นมีอำนาจเทียบเท่ากับทวย ทั้งจรดจริงอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับต่างฝ่ายนักต่างก็ทาการแลกเปลี่ยน The ฟ u นะครับให้คํายืนยันกับทาง e มลินไว้ไปว่าภายในสัปดาห์นี้เขานั้นสามารถออกจากคุกได้อย่างแน่นอนและ The ฟ u นะครับยังให้คํายืนยันกับทาง The Sunday อีกว่าเขาน่าจะให้พรในการให้ท่านประธานนั้นน่ะเลื่อนขึ้นเป็นไดับทพ่สาอัศวินสีเงินอย่างแน่นอนก่อนที่ลลโอนาดมิเชลนะครับจะถามกับทางเ h e v e ลไปว่าตอนนี้สถานะของเ h e v e ลนั้นเป็นอย่างไร The Ver นะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าด้วยความช่วยเหลือจาก The ฟ u l l ทำให้เขานั้นเข้าสู่ภาวะล นนผู้คุณนั่นแะมีวิธีอะไรที่สามารถช่วยผมได้ไหมโดยแฮงแมนนะรับก็ได้บอกไปประมาณว่าคุณนั่นะมีเศษเนื้อหรือว่าเลือดของตัวเองนั่นน่ะอยู่ในสถานที่อื่นไหมซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็เก็บไปคิดสักพักหนึ่งก่อนที่ลีโอนาครับจะพูดมาประมาณว่าว่าคุานั่นจะกลับไปค้นหาเอกสารดูว่าสามารถช่วยอะไรได้ไหมซึ่งเขาว่าเอกสารของทางลีโอนาครับก็หมายถึงพาเลสได้ลครับแต่เดอะเวิร์ดนรู้ดีหลังจากนั้นเองครับผมเดอะเวิร์นะครับจะได้ไหววานให้แก่ทางออสวอลไปว่า ช่วยถามตระกูลอับราฮัมหน่อยว่าตอนนี้มีตัวนอนแห่งดวงดาวไหมซึ่งฟอร์ดวอร์นครับก็ได้บอกไปว่าโอเคได้ถามให้เดะเดอะเวอร์นะครับจะได้มอบภารกิจให้แก่ทางเดอะเฮอร์มิตอีกว่าให้เดอะเฮอร์มิตนั่นะทำการสังหารโบทิสนักบุญแห่งความลี้ลับหน่อยซึ่งโบทิสน่ะคือกึ่งเทพของคณะพาราดอโลล่า ซึ่งฟอร์วอร์ดครับพอได้ยินชื่อโบทิสขึ้นมาทำให้เธอครับรู้สึกสะท้านไปเดียงมากเพราะโบทิสนั้นก็คือคนที่ทรยศรยอาจารย์ของเธอดังนั้นหน้หมายที่จะฆ่าโบทิสให้ตายอยู่แล้วเนื่องจากเป็นการแก้แค้นให้แก่อาจารย์ของเธอด้วยเดอะเฮอร์มิตนะครับที่ได้ตอบปากรับคำโดยที่ข้อแรกเปลี่ยนนะครเป็นบรรณาการสืบแล้วกันเมื่เอเดอะเฮอร์มิตตอบปากรับคำนะครับทั้งเดอะเมจิเชียนเดอะจัดเมนต์เดอะจัสติสแล้วก็เดอะสตาร์ทั้งห้าคน,นครับต่างก็ที่จะเข้าร่วมวางแผนด้วยเพื่อที่จะจัดการกัััััับบบบโโโทิสสนนนนนนกกกกกกุญแหห่่่่่งงคคคคคววาาาาาามมมมีีรรรรรรจจณะะพดดดออออลลไไไไไปปเ็็ใช ซึ่งทางขุนพลคัทยาครับเธอเองก็ไม่มั่นใจว่าจะจัดการโบทิสได้ไหมแต่ว่าตัวเธอเองนะั่นะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กอัพใหญ่นั่นคือราชินีความลี้ลับนั่นเองทำให้เธอนั้นนะ่ะอาจจะสามารถจัดการได้และเดวิลครับยังขอให้ทางเดอะจัสติสกับเดอะเมจิเชียนั้นย่อยน้ำยาของตัวเองให้หมดเสียก่อนก่อนที่ดำเนินการจัดการกับภารกิจก็คือหมายว่าจะให้เลื่อนขั้นก่อนที่จะไปลงมือจัดการนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับผมพอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วทางนาารับกกได้ปึษลเลโอน่า The World นะ ก็งงสิครับว่าไอกระสุนลวงหลอดเนี่ยะจะเอาไปหลอกอาร์มอนอย่างนั้นเหรอมันจะสำเร็จเหรอคาเลสนะครับที่ได้บอกไปว่าไอกระสุนลวงหลอดนั่นน่ะจะเอาให้ไปหลอกกฎฟิสิกส์ต่างหากไม่ได้หลอกอาร์มอนการหลอกลวงกฎฟิสิกส์นั้นน่ะน่าจะง่ายกว่าการหลอกลวงอาร์มอนสินะซ้ำโดยตัวของอดีต่อ้ร่วมง,งานของเธอนั่นน่ะ ถ้าหาว่าออกไปจากภาวะลึกลับแล้วก็จะได้เจอกับอา์มนจริงๆสินะก็ทาการใช้กระสุนลวงหอลอกหลวงกฎฟิสิกส์เสียสิทำการหลอกลวงกฎฟิสิกส์ว่าแท้จริงนะจุดนั้นนะ่ะไม่ใช่จุดที่ที่โรงงานของเธอนน่น่ะได้หายไปมันถือว่าเป็นการหลอกลวงกฎฟิสิกส์ยังไงละ่ะซึ่งความสามารถลวงหลอกนี้นั้นมันต้องเป็นความสามารถของสายหัวขโมยระดับที่3จอมลวงโลกนั่นเองเลโอนาร์ดครับก็ได้บอกเรื่องนี้แก่ใครนะครับใครนะครับจะได้นึกไอเดียขึ้นมาันทีแผ่นี้มันก็อาจจะเข้าท่าจริงๆก็เป็นได้แต่ตอนนี้เขานั้นไม่มีกกกกกกกรรรรรรสสุนนนนนนนลลลววววงงหหหหอออออออแแตตต่่่่่่่ไไไไมมมเเเปป็าา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 จจจซืัััศ์ดดด้้้้ยทีีคข ทงยากของอาร์มอดก่อนหน้านี้และไดับความช่วยเหลือจากพาเลสนะครับในการสร้างกระสุนที่ทํามาจาก ตัวนอนในการเวลาขึ้นมานั่นเองแต่ว่าใครนั้นได้ชช้กระสุนนี้ในการจัดการกับพาวินและปิสแล้วก็ทางโครัสคิวกรไปจนหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเองครับทางเดอะฟูนั้นจะได้ประทานพรให้แก่ทางคอินอิเลียให้เขานั้นเลื่อขัาดไปสู่ระดับที่3อสศวินสีเงินได้สาเร็จก่อนที่เดอะเวิร์นะครับจะทําการใช้สายฟ้าครับผ่าลงไปในจุดที่ตัวเองนั้นตายซึ่งจุดที่ตัวเองตายนะั้ตอนนี้ครับก็ได้ถูกอาร์มอนเฝ้าอยู่นั่นเองอาร์มอนนะครับได้เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นสายฟ้าผ่าลงมานะ อเอาเลือดของตัวเองนะครับให้แก่เดอะซันเดอะลิกทำให้ตัวเขาเองครับสามารถคืนชีพได้ในเลือดนะครับที่ตัวเองนั้นให้แก่เดอะซันเดอะลิกนั่นเองซึ่งก็าปรากฏว่าสถานที่คือชีพของเดอะเวิร์นะครับได้ถูกลวงหลอ,ลอกไป,ไ,ปไปที่เรียบร้อยแล้วเขานะครับได้มาคืนชีพในบ้านของเดอะซันเดอะลิกนั่นเองซึ่งเดอะซันเดอะลิกนะครับพอได้เห็นเดอะเวิร์นะครับก็รู้สึกประหลาดใจไปเยอมากคนนี้หรือว่าเดอะเวิร์เดอะเวิร์นะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องโลดแล่นอ,อยู่ในดินแดนทวีทเทาทอทิงสักพักเพื่ เขาท่านก็ได้มุ่งหน้าก็สู่เมืองนอตซึ่งเมืองนอตน,นะครับก็เป็นสถานที่ที่ทางคอินออเลียนะครับได้ทำการล่าวัตถุดิบหรือก็คือผู้แปลงกายให้แก่ทางเดอะเวิ์ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งมันเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่4นะครับโดยใครเนี่ยคิดว่าแท้จริงแล้วเมืองนอตน่นะอาจจะมีของดีเกี่ยวกับสายนักพยากรณ์อยู่ก็เป็นได้แต่เพื่อความชัวร์ครับเดอะเวิร์นั้นจะได้ไหว้วานให้แก่เดอะจัสติสนะครับโดยการให้นกกระเรียนกระดาษนะครับของ วิวออสตินั้นให้เดอร์จัสติดให้เดอร์จัสตินั้นทำการเผานกกระเรียนกระดาษและเข้าสู่ความฝันนั่นเองพอเดอร์จัสตินะครับเข้ามาสู่ความฝันนะครับและได้พบเจอกับวิวออสติดในสภาวะที่เป็นเด็กทารกและมีอสรพิษประหลอดอยู่นั่นเองเดอร์จัสตินะครับจะได้บอกประมาณว่าเด e ะเวนเดนเต้นั้นมีเรื่องให้ช่วยเขานั้นอยากจะรู้ว่าจะหาวัตถุดิบของน้ำยาจอบปฏิหารได้ที่ไหนวิวออสตินะครับจะได้บอกประมาณว่าถ้าหากว่าระดับที่หนึ่งมีครบแล้วระดับที่สองนั้นจะมีอยู่จำกัดถ้าหากว่ามี แอนติกูนัสนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นจอมปฏิหารได้โดยอาศัยคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของจอมปฏิหารคนอื่นเท่ากับว่าตอนนี้คุณลักษณะเนือธรรมชาติของจอมปฏิหารสคนได้อยู่ที่ทั้งสองคนนี้แล้วส่วนคุณลักษณะของจอมปฏิหารชิ้นที่4นั้นคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของจอมปฏิหารชิ้นที่3อ,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 อยู่ที่วัตถุปิดผนึก0 0 5ตะเกียงอธิษฐานของคณะพาราดอ,อลลา่าซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของเทพสร้างแท้จริงรรชิ้นที่สที่5้านั้นอยู่กับลัธิสุริยเทพนิรันต์ แต่ว่าออเดย์คนนั้นก็ได้สงสัยครับว่าบริวารแห่งความลี้ลับนั้นน่ะมีเพียงแค่2คนไม่ใช่เหรอวิออสติะครับจะได้บอกไปประมาณว่าแต่ก่อนหน้านี้น่ะเทพเจ้าโบราณเฟกีนั้นได้แตกดับส่วนคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของเฟกีนั้นก็ได้หายไปซึ่งวิออสตินะครับก็ได้ขอข้าวตัวแทนเป็นไอศครีมจากพัตาคารหรูนั่นเองโดีเดอะวฟ,ฟังแล้วดูเหมือนจะไม่มั่นใจครับจึงวานให้ทางเดอร์เมจิเชียนกับช่วยติดต่ออารอสให้หน่อยซึ่งพอได้คำตอบจากอารอสดนะครับก็ปรากฏว่าเปคำตอบเดีเยว,าากวกันกับ ซึ่งตอนนี้สูตรนันยาดรามพิอนั้นอยู่กับตระกูลอับราหามัมและอย่างหนึ่งคุณลักษณะหรือธรรมชาติของจอเวเหินหนโหน้นก็เป็นวัตถุปีพันึงของตระกูลอับราหัมด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับผมใครนะครับที่ได้ทําการตัดสินใจที่ทาการตามหาวัตถุดิบเลื่อนขั้นของจอปฏิหารณ์ดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งเสียก่อนโดยเขานะครับจะมุ่งหน้าไปที่เมืองนอร์ดเพื่อทำการหานั่นเองและเขานะครับก็ยังได้นึกช้าใจอยู่ว่าน่าจะแต่กําจัดพระเจ้าจอที่สมจนกระทั่งถึงดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนี้นะเขาได้สูญเสียของพิเศษไปจำนวนมากเลยน่าแต่ปืนระฆังโบรนะหรือแม้กระทั่งความอยากอาหารที่คืบขานที่อยู่กันมานานโดยที่ระหว่างทางเดินไปนี่เองครับผมเพื่อระวังตัวนะครับใครตัวจริงนั้นจะได้อยู่นน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 โลกกกเเเเเเเหหืืืออ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 มทททททาาาัััั่่่งงงงงคคครรรรบสววีีดดิิิจไปยๆแ้้็ขตะ เขานั้นดึงมาจากซ่อหรือแห่งปริศนั่นเองซื้อการดึงเงาออกมาจากซ่อหรือแห่งปริศนาของตัวเขาเนี่ครับและตัวเขาตัวจริงก็เข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาแล้วทําให้เข้าสู่ภาวะเลนลับนั่นเองทําให้เงาที่ดึงมาจากซ่อหรือประวัติศาสตร์ครับเกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ได้เดินสำรวจดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิท้งไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นเองครับใครนั้นจะได้นึกถึงอาหารการกินนะครับที่อยู่ในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิท้งว่ามันนั้นไม่ช่างไม่อร่อยเสียเกินใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะไหว้หวาดให้ทางดานิชนะครับให้ทาการสั่งเวอรอาหารให้แก่เทพสมุทรเพื่อเพื่อที่เขาจะได้รับด้วยนั่นเองประจมมอกระทางดานิชตอนนี้ครับเขานั้นได้เลื่อนขั้นไปเป็นระดับที่หก ของสายนักล่าแล้วนั่นก็คือจอวางแผนนั่นเองแต่เขานั้นครับก็ยังรู้สึกประหลาดใจอยู่ว่าภารกิจของเกอร์แมนสไปโรเทสังเวยอ,อาหารได้เกียรตทางเทพสม,มุทรนี่มันคืออะไรกันแน่ซึ่งใครนะครับที่ได้รับการสังเวยอ,อาหารมาแล้วเขานั้นก็ได้กินอย่างน้ำใจและเขานั้นก็ได้คิดอีกว่าดีเดลในทวีเทพทอดทิ้งนี้เขาน่าจะเป็นที่ต้องหลบอามมอนแม้ว่าเขานั้นแจกจะสำรวจชโนบิลที่ว่ากันว่าเป็นดนเดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุริเทพบรรพการนั้นได้ตื่นขึ้นมาและมันก็ดูเหมือนหล แต่ยังไรเสียก็ตามกล้ไปสำรวจที่นั่นเขาจะต้องปะทะก,กับอารมอนอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะั้นจะเป็นต้องหาคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของจอปฏิหารให้ได้เสียก่อนซึ่งการเดินสำรวจนี่เองครับผมครานนครับก็ได้ท่องนามคำล็กของเหล่าเทพเจ้าทั้ง7องค์ที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลอยู่ในดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งอยู่ซึ่งพอท่องน,นามคำล็ไปเรื่อยๆนะครับก็ปากว่าเทพเจ้านะั้นไม่ตอบกลับมาเลยไม่ไปเช่นนั้นเองครับโดเวอร์นั้นจะได้เปลี่ยนจากการท่องนามคเลยแต่ก็ยังไมอกครับเว้นพียยงเจ้าาพอูดชื่อจริงของเทพเจ้าไปปุกดสายาตย แต่คนที่ตายเขาก็เป็นแค่เงาแห่งบทวิศาศนะครับเขานั้นสามารถเรียกใหม่ได้ตัดภาพมาที่เอ็มลินไว้นะครับตอนนี้เขาดันได้ถูกเรโอนานมิเชลปล่อยตัวออกมาจากหลังประตูแซน,นิ้ไปไปที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนหลวงพ่อ,อยูรัสกีครับก็เลยถูกครังเหมือนเดิมซึ่งเอ็มรินไว้์ครับทันทีที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็เห็นว่าสภาพของเขาณนะตอนนี้ครับก็ได้สุดโซไปอย่างมากเนื่องจากว่าเขาได้ถูกอาคมของสายรัตติการที่อยู่หน้าหลังประตูแซนนิตนะครับกดเข้าไปนั่นเองเขานะครับจะได้บอกไปประมาณว่าหลังจากนี้น,นั้นเขาจะไปได้ต้องไปสูดรับอากาศรับแสงแดดซะหน่อยแล้วและเขาคงขอ,งของจบภา์ที่หนึ่งของพา์ที่หกผู้ไล่ตามประกายแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ ด o n a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ